Welcome to Sky's Plans. Wow! สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky Plans อีกแล้วนะคะตามสัญญาค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ นะคะมาชมเสน่ห์จันเงินที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะคือเสน่ห์จันเงินนะคะส่วนด้านข้างๆคือเสน่ห์จันแดงเห็นความแตกต่างไหมคะเขาจะสีแบบเหลื่อมๆนะสีอ่อนกว่าแล้วก็เหลื่อมๆอะค่ะส่วนจันแดงก็เนี่ยค่ะก็จะเขียวส่วนนี้คือจันแดงนะคะถ้าโกเมนใบเขาจะกลมกว่านี้นะคะส่วนจันแดงจะยาวๆนะคะตอนที่เราได้มานะคะต้นเขาสูงแค่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนะประมาณสูงประมาณนี้นะคะได้มา100หรือ150เนี่ยจำไม่ได้ค่ะแต่คือตอนนั้นอะมันถูกมากเลยเราก็ลองเอามาเลี้ยงดูเพราะว่าตอนนั้นคนเขาจะฮิตเสน่ห์จันแดงแล้วก็โกเมนกันใช่ไหมคะแล้วก็ประกายดาวแต่ตอนนั้นเงินถูกมากเสน่ห์จันเงินถูกมากก็เลยซื้อเสน่ห์จันเงินมาด้วยนะคะจำคนขายไม่ได้แล้วอะแต่พี่คนนี้ขายแต่เสน่ห์จันเลยนะคะเราได้ประกายดาวจากพี่เข้ามาตอนนั้นก็300กว่าบาทแต่ต้นเล็กค่ะตอนนี้ประกายดาวต้นที่เคยซื้อกับพี่เขาเราก็ขายไปแล้วเหลือไอ้หน่อที่ลองตานะคะที่ผ่าลองผ่าดูแต่เขาก็ยังไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่เลยอ่ะเข้าเรื่องกันต่อเสน่ห์จันเงินนะคะใบเขานะคะจะออกสีเหลื่อมๆนะคะเหมือนโดนเคลือบอ่ะเขาจะเหมือนกับอีกตัวอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูค่ะสีเขาจะเหมือนกับอีพีเซบูนะคะเบอร์2นี่เหมือนกันเลยเพื่อนเห็นชัดไหมอ่ะทำไมในที่เห็นชัดๆอ่านนี้เห็นไหมคะจะคล้ายๆ EP เซบูนะคะเบอร์2นี่เบอร์2นะคะเหมือนกันถ้าเราไม่มีเสน่ห์จันเงินเราไปซื้อเซบูเบอร์2มาเลี้ยงก่อนก็ได้ถ้าเราชอบสีประมาณนั้นเพราะว่า EP เซบูเบอร์2ยังไม่แพงนะคะหมายถึงว่าราคาเขาลงมาแล้วอะเมื่อก่อนก็แพงเดี๋ยวนี้ใบฉีกราคาไม่เท่าไหร่เองใบที่ฉีกแล้วนะคะมาต่อกันต่อนะคะเสน่ห์จันเงินนะคะตามความรู้สึกเรานะคะเราว่าเขาเป็นไม้ที่มีเสน่ห์มากเพราะว่าถ้าเราเอาเขาไปเลี้ยงกับไม้ที่สีเข้มอะค่ะเขาก็จะตัดกันสีตัดกันแล้วเขาจะดูสวยมากๆเลยแล้วแต่มุมมองนะคะแต่สำหรับเราคิดว่าสีประมาณนี้เราชอบอะนะคะแต่ถ้าหายากหรือว่าราคาแพงขึ้นมากเกินจับต้องอะไปก็รอก่อนเดี๋ยวพอกระแสมันไปแล้วอะเดี๋ยวเขาก็กลับมาในราคาปกตินะคะบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องวิ่งตามกระแสทั้งหมดโอเคค่ะเพื่อนๆแล้วก็พาเพื่อนๆมาชมเสน่ห์จันเงินนะคะปลูกแบบบ้านๆเลยนี่เราปลูกใต้กับเขาเรียกว่าอะไรนะเต็นท์อย่างเงี้ยหรอนะคะเราปลูกข้างใต้แบบนี้ก็คือเขาไม่ได้โดนแดดแหละแต่เขาได้รับแสงจากด้านข้างนะคะใบก็ไม่ค่อยจะเสียเท่าไหร่ที่เห็นนะคะแมลงอะแมงกีนูนอะมันเข้ามากินใบเราหมดเลยอะแต่มันไม่กินเสน่ห์จันไม่รู้เกี่ยวกันไหมนะแต่กินูน่ะไม่กินเลยเสน่ห์จันจะไม่โดนใบยังสวยอยู่เลยอะค่ะเสน่ห์จันแต่แถวเนี้ยโดนกินูนเล่นงานหมดแล้วนะคะมาดูอีพีของเราอีพีเรายังโดนกินูนเล่นงานเลยไหนนะเป็นรูหมดเลยอ่ะเนี่ยนี่ก็โดนมือเสือก็โดนแมลงอะค่ะเนี่ยผู้ลงยาก็ยังโดนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะสำหรับทุกๆช่องทางการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณ
การคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะถ้าเพื่อนมีอะไรมาแบบแชร์กันหรืออะไรเงี้ยนะคะก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้เลยนะคะอยากมีแบบเพื่อนคอยแชร์ประสบการณ์กันมากเลย